สวัสดีค่ะรัฐจากรัฐโตวันนาสนั่นเองค่ะตอนนี้รัฐอยู่ที่โรงแรม Prince Palace นั่นเองค่ะเราอยู่ที่ห้องอาหารชินเซนนั่นเองโรงแรม Prince Palace ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินเซตพิเศษนะอยู่ที่ราคา999บาทนะคะเป็นเซตแบบไคเซกินะคะซึ่งเสิร์ฟเป็นคอร์สต่างๆหลายๆแบบในหลายเมนูนะคะทานสำหรับ2คนนะจะมีอะไรบ้างนะคะตามเข้ามาข้างในได้เลยไปได้เลยแซลมอนอูนามาอ๋อแซลมอนแล้วก็มีปลาไหลด้วยขายมากเลยเมนูค่ะตอนนี้มีเซตพิเศษอะไรบ้างเห็นมีไคเซกิด้วยก็จะมีเป็นไคเซกิเซตจะเป็นตัวนี้ค่ะโอ้ค่ะไคเซกิเซตแล้วก็จะมีเป็นคัตสึโทจิเซตอันนี้เป็นไคเซกิเซตแบบนี้เลยนะคะสำหรับกิน2ท่านใช่ไหมคะราคาเน็ตแล้วเน็ตแล้วค่ะไม่บวกเอาบวกอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่บวกแล้วไม่บวกแล้วดีมากเลยเขามี Facebook ด้วยมี IG ด้วยมาสำรองที่นั่งได้โทรศัพท์มาสำรองที่นั่งได้เย้ขอบคุณค่ะได้มาแล้วนั่งกินมากเลยมีโซสุนะค่ะอันนี้เป็นสลัดขอบคุณค่ะแซนด์เป็นกิมจินะคะค่ะเป็นข้าวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเห็นไหมถ้าเป็นคัตสึด้งนะคะหมูต้องอยู่ข้างบนข้าวค่ะแต่นี่คือคัตสึโทจินะคะเขาจะแยกข้าวกับข้าวนะคะแยกกันเป็นเซตนะคะก็คือหมูก็หมูข้าวก็ข้าวยาฮูเพื่อความอร่อยนะคะของซากุระโร่ค่ะรสชาติอร่อยเลยอร่อยชอบเต้าหู้ชุบแป้งทอดเต้าหู้ชุบแป้งทอดค่ะอันนี้ผักขมค่ะราดซอสงาผักขมราดซอสงาเราได้เซตไคเซกิมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มารู้จักไคเซกิกันดีกว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมว่าไคเซกิเป็นอะไรนะคะการเสิร์ฟแบบไคเซกิคือการเสิร์ฟแบบคอสนั่นเองค่ะเริ่มต้นนะคะจากแอปเปิลไทเซอร์อย่างนี้เลยนี่ก็จะมีผักนะคะถ้าแบบฝรั่งก็จะเสิร์ฟสลัดค่ะต่อด้วยนะคะนี่เลยซูชิแกรนยังไม่หมดค่ะซาชิมิก็ต้องมีนะคะในเซตไคเซกิเสร็จแล้วค่ะมาที่ซุปนี่เลยเป็นซุปมิโซะแบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเป็นของย่างต่อนะคะของย่างของทอดต่างๆเนื้อสัตว์นะคะอยู่นี่เลยของที่โรงแรม Prince Palace นะคะก็จะมีแซลมอนย่างกับกุ้งเทมปุระทอดนะคะยังไม่หมดแค่นี้ยังมีนาเบะอย่างนี้ด้วยนะคะที่จะเสิร์ฟให้นะคะเป็นนาเบะชาชูนะคะของเซตของโรงแรมนะคะแล้วก็เป็นข้าวนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในเซตไคเซกิแต่ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีของหวานด้วยนะคะของที่นี่ก็จะเสิร์ฟเป็นถั่วแดงโมจินะคะแล้วก็มีแปะกล้วยด้วยทั้งหมดกี่อย่าง9อย่างนั่นเองสำหรับทาน2คนนะคะทีนี้เรามาเริ่มทานกันดีกว่าว่าจะอร่อยไหมกินกันกินซูชิกันค่ะคัมเบลเลอร์เลยค่ะกินหมดไหมนี่นะคะเราก็กินของข้าวเสร็จหมดแล้วนะคะถึงตาขนมแล้วนี่เลยแบบนี้เดี๋ยวตักให้ดูเป็นโมจินะคะแล้วก็มีชาเขาเรียกว่าอะไรถั่วแดงแล้วก็มีแปะกล้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะดีค่ะรัฐจากรัฐโตวันดาลัสค่ะเชฟโหน่งเชฟโหน่งครับผมเชฟโหน่งเป็นเชฟใหญ่เลยของห้องอาหารนี้นะคะใช่ครับนั่น
เองค่ะอยากให้เชฟหน่งเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเซตอาหารไคเซกิอะค่ะต่างจากอาหารญี่ปุ่นธรรมดายังไงคะไคเซกิมันจะเป็นอาหารสไตล์ที่เสิร์ฟทีละอย่างนะฮะโอ้เสิร์ฟทีละอย่างครับผมก็เราจะรวมทุกอาหารทุกประเภทรวมกันในที่เดียวฮะมีต้มทอดย่างแล้วก็มีเป็ดเสร็จจบด้วยของหวานอะไรประมาณนี้ฮะต้มทอดย่างจบด้วยของหวานมีซูชิซาซิมิทั้งหมดคือรวมทั้งหมดที่เป็นญี่ปุ่นทั้งหมดนะฮะคือรวมในเซตเดียวรวมในเซตเดียวครับผมแล้วพอร์ชั่นใหญ่ไหมคะเวลาเสิร์ฟมาก็ทานได้2คนฮะประมาณ2ได้2คนทานคนเดียวไหวไหมคะคนเดียวก็ถึงจุกเลยฮะอิ่มมากครับอิ่มมากครับอิ่มมากเลยแล้วก็อาหารที่โดดเด่นคนที่สั่งเยอะมากเลยของเชฟที่แบบเชฟต้องอยากจะแนะนำเลยให้คนที่มาทานร้านอาหารแนะนำเป็นอะไรได้บ้างคะนอกจากไคเซกิไคเซกินอกจากไคเซกิเราก็มีคัตสึโตจิครับคัตสึโตจิเป็นเมนูอีกเมนูนึงที่เรานำเสนออยู่ตอนนี้ครับคัตสึโตจิต่างจากคัตสึโดงต่างกว่าฮะก็คือเราจะทำไปอบเอาไข่อบตบอยู่ข้างนอกมันจะดูสวยงามกว่าหน้าตาจะดูดีกว่าเยอะตอนนี้นะคะกินอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กินไป2ชุดนะคะราคา239บาทกับ999บาททานไป3คนนะคะอิ่มมากคุ้มแล้วก็ดีมากด้วยนะคะก็ฝากทุกคนนะคะแวะมาที่ห้องอาหารชินเซ็นนั่นเองค่ะของโรงแรมนะคะ Prince Palace นะคะแวะมาได้เลยทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะถึง4ทุ่มนั่นเองค่ะฝากติดตามค่ะรัตโตวรรณลาแล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊าย